ติดตามปฏิบัติการกันต่อนะคะและเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่คุณสุทธิวัฒน์ค่ะท่ามกลางอุปสรรคมากมายนะครับแต่ก็มีสัญญาณที่น่าจะทำให้พบตัวทั้ง13คนได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีก็พบช่องทางทางเข้าถ้ำหลวงอีกหนึ่งช่องทางนะครับจุดนี้สำคัญครับเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเข้าใกล้ปลายโถงใหญ่เพื่อช่วยในการค้นหาทั้ง13ชีวิตได้เร็วขึ้นครับนายทศพรนุชอนงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวครับว่าได้นำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศแผนที่ทางธรณีวิทยาแผนผังภูมิประเทศกรมแพทย์ทหารนะครับกรมแผนที่ทหารขอไปครับและข้อมูลด้านเขาหินปูนมาประมวลผลข้อมูลต่างๆส่งต่อสนับสนุนให้กับทีมช่วยเหลือในพื้นที่ครับโดยลักษณะของเขาหินปูนมีความเป็นไปได้ที่จะมีทางเข้าอื่นๆจากรอยแนวแยกแนวแตกของถ้ำที่มีโอกาสพบช่องหรือว่าโพรงที่เรียกกันว่าถ้ำแห้งเนี่ยนะครับทั้งนี้พบเส้นใหม่เข้าถ้ำจึงเป็นการเพิ่มโอกาสเข้าไปถึงบริเวณโถงด้านปลายได้เร็วขึ้นนะครับโดยจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทีมงานในพื้นที่เข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วครับเอก็คือที่ท่านผู้เชี่ยวชาญชัยพรเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ให้เห็นภาพจุดตรงนี้ห่างกันประมาณ4กิโลแล้วตอนนี้เนี่ยที่การช่วยเหลือเนี่ยวิ่งเข้าไปประมาณไม่ถึงจุดบีหรือประมาณจุดบีแล้วก็มีปัญหาตรงที่ว่ามันเข้าไม่ได้เพราะมันต้องดำน้ำเข้าไปเพราะบางจุดมันแคบอย่างที่ท่านว่าตอนนี้ความพยายามก็คือหาทางใหม่ตอนนี้ก็ไปเจอทางเอกซักซ้อมเรื่องตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยตำแหน่ง A เนี่ยไม่เคยเป็นจุดที่เข้าถ้ำมาเพราะปกติเนี่ยการเข้าไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเข้าทางในหลักทาง C แล้วก็เข้าไปไม่ไกลนะครับตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เรากำลังทำงานกันอยู่ก็คือเพื่อจะหาทางเข้าใหม่ๆเพื่อให้ไปถึงน้องๆให้เร็วที่สุดนะครับเอาไล่เรื่องตำแหน่งนิดนึงคำว่า A B C หมายถึงอะไรจุดนี้ถือว่าเป็นความหวังนะครับขณะที่นายชัยพรสิริพรไพบูลย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงานระหว่างประเทศกรมทรัพยากรธรณีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำนะครับกล่าวว่าจากการสำรวจถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีความยาวและมีการถล่มของผนังเพดานถ้ำค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยจะมีการเกิดโพรงเล็กๆจำนวนมากภายในซึ่งสามารถใช้เป็นที่พักพิงหรือว่าหนีน้ำที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับประกอบกับมีลักษณะเป็นหินน้ำไหลหรือว่า flow stone ที่มีน้ำไหลผ่านเข้าในถ้ำก็จะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอนะครับทำให้เด็กที่ติดอยู่ในถ้ำยังปลอดภัยแม้ว่าจะติดอยู่ในพื้นที่หลายวันแล้วก็ตามครับคือบางจุดเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยบางทีมันจะมีไอขึ้นมาสวนขึ้นมาเลยมันจะเห็นเป็นพุ่งเป็นควันอันนี้แหละแล้วก็จะฟอร์เป็นเมฆในแนวต่ำๆอันนี้ส่วนด้านสภาพร่างกายน่ากังวลเรื่องสารอาหารที่ไม่ทราบว่ามีอาหารเพียงพอหรือไม่นะครับส่วนน้ำนั้นภายในถ้ำสามารถใช้ประทังชีวิตไปก่อนได้สำหรับสภาพอากาศภายในถ้ำที่มีอุณหภูมิคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียสอาจจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงได้นะครับทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตให้กับทีมค้นหาแบ่งทีมย่อยสำรวจโถงย่อยด้านข้างที่เชื่อมกับโถงใหญ่ด้วยนะครับอาจมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง13คนอาจจะหลบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับส่วนทีมหลักจะเดินค้นหาตามเส้นทางหลักต่อไปก็จะทำให้การค้นหานั้นมีความครอบคลุมมากขึ้นไม่ตกหล่นในจุดบังสายตาทำให้โอกาสค้นพบก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นมากตามไปด้วยครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมอุปสรรคสำคัญนั้นก็คือเรื่องฝนที่จะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากลักษณะของถ้ำเนี่ยมีความสูงต่ำสลับกันตลอดเส้นทางบางจุดของเพดานถ้ำต่ำมากต้องคลานเข้าไปครับขณะที่บางจุดเนี่ยท่วมถึงบางจุดน้ำท่วมขังสูงซึ่งจุดที่จะอยู่ได้ก็คือโถงใหญ่ที่มีเพดานถ้ำสูงก็เป็นข้อสังเกตให้กับชุดในการช่วยเหลือปฏิบัติการครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ